สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการ import ข้อมูลจาก Excel ให้เข้าไปอยู่ใน SPSS นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันในรายการ Easy Statistics สถิติง่ายๆแค่ปลายนิ้วทางช่อง Smart Research ไทยกันอีกครั้งนะครับสมมุติว่าเรามีไฟล์ที่ได้จากออนไลน์เซอร์เวย์นะครับเช่น Survey Monkey หรือจาก Google Docs นะครับได้มาแล้วเราดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน Excel ข้อมูลดิบที่มีอยู่ในนี้จะยังไม่เป็นตัวเลขอาจจะมีบางตัวแปรที่เป็นตัวเลขแล้วแต่ในหลายๆตัวแปรอาจจะยังเป็นข้อความอยู่อย่างตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เช่นตัวแปรเพศยังมีเขียนว่าเป็นเพศหญิงเพศชายอยู่แบบนี้เราจะไม่สามารถ import เข้าไปได้เลยคือมัน import ได้แต่ยังไม่เป็นตัวเลขตัว SPSS เนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันเป็นข้อความอาจจะเอาไปทำการคำนวณหรือไปทำสถิติที่มันสูงขึ้นที่เกี่ยวกับตัวเลขไม่ได้เราต้องทำการเปลี่ยนจากข้อความให้เป็นตัวเลขก่อนฉะนั้นใน Excel นะครับวิธีการง่ายๆคืออย่างเช่นเราจะเปลี่ยนเพศหญิงนะให้เป็นเลข2และเพศชายให้เป็นเลข1นะครับวิธีที่ผมชอบทำคือ copy มันไว้ปุ๊บ Ctrl C copy ไว้เสร็จแล้ว Ctrl Fเพื่อให้มาที่ File and Replace แล้วเลือกแท็บ Replace ครับในช่อง File Bot ให้ Ctrl V วางหญิงไว้และใส่เป็นเลข2ที่ Replace with แล้วก็ Replace All แบบนี้ก็จะทำการเปลี่ยนให้เห็นไหมครับเพศหญิงกลายเป็นเลข2แล้วกดโอเคต่อมาเราก็มาทำการ Copy เพศชายและใส่ในช่อง File Bot และ Replace with เลข1แล้วก็กด replace all แบบนี้ที่เหลือก็ทำอย่างนี้ต่อไปครับเช่นปริญญาตรีปริญญาโทก็ขึ้นอยู่กับแบบสอบถามของเราว่าเราโคดดิ้งไว้ว่าอย่างไรก็ทำการเปลี่ยนก็คือ replace มันไปทำไมถึงแนะนำว่าให้ใช้การ copy เพราะว่าถ้าเราพิมพ์เข้าไปในช่องเนี้ยและเราสะกดผิดเราพิมพ์ผิดเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอนะครับสมมตินะผมลองนะลองให้ดูปริญญาโทผม copy ปึ๊บและเปลี่ยนเป็นเลข2เนาะหาเจอนะใช่ไหมแต่ถ้ารู้ว่าปริญญาตรีผมเขียนผิดกลายเป็นปริญญาตรีแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นเลข1มันเออร์เลอร์เพราะมันหาไม่เจอโอเคไหมคือแค่ป้องกันการเขียนผิดเท่านั้นเองนะครับหลังจากนี้เมื่อเราทำการ replaceเสร็จหมดแล้วทุกตัวแปรก็จะได้ไฟล์ข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับก็คือ replace ด้วยตัวเลขหมดแหละแล้วก็แนะนำว่าให้บรรทัดบนสุดเนี่ยให้ทำสร้างเป็นชื่อตัวแปรเลยที่เราต้องการจะใส่เข้าไปใน SPS แบบนี้เสร็จแล้วเราก็เปิด SPS ขึ้นมานะครับไม่ว่าเราจะเปิดไว้ก่อนแล้วหรือเรายังไม่เปิดก็ตามง่ายๆเลยคือไปที่ตัวสีเหลืองโฟลเดอร์สีเหลืองก็คือการเปิดไฟล์แล้วเลือกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์ไว้นะครับและเลือกไฟล์ type เป็น Excel แบบนี้ก็จะขึ้นไฟล์ Excel ขึ้นมาแล้วก็ผมตั้งชื่อว่า Data Prepare แล้วก็เลือก Open มันขึ้นมาเขาก็จะถามว่าเปิดจากไฟล์นี้ใช่ไหมที่อยู่ของมันและอ่านตัวแปรในแถวแรกเนี่ยคือเป็นชื่อตัวแปรใช่ไหมและ worksheet ชื่ออะไรถ้าถูกต้องก็กดโอเคสักพักหนึ่งมันก็จะทำการแปลงให้เห็นไหมครับ Gender จะกลายเป็น1เป็น2อายุก็เรียงตามอายุมา Education ก็1 2ตามที่เราได้โค้ดไว้และสุดท้ายยังไม่จบเราก็ต้องไปที่ Variable View และทำการ Coding Value เข้าไปว่า1คือชายและ2คือหญิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครที่มีคำถามนะครับสามารถถามมาได้ในทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube Facebook หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ